ฉันก็ขอเอาใจสาวๆบ้างเพราะนี่คือข่าวของมิสเตอร์แบร์รี่คุณณเดชน์คุกิมิยะยังไงฮะยังไงอ่ะคุณค่ะล่าสุดค่ะเขามีการขึ้นอินสตาแกรมรูปตัวเองรูปนี้ขึ้นมาดูไกลๆอาจจะงงว่าเอ๊ะหนุ่มคนไหนนี่คือคุณณเดชน์นั่นเองค่ะแต่พอรูปนี้ลงไปปุ๊บคุณขาหลายคนก็เลยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนซิกแพคแบร์รี่หายไปไหนที่เราเห็นเนี่ยที่มันโยโย่ออกมาเนี่ยมันคืออะไรมาในพุงหรือเปล่าเสื้อกล้ามกางเกงวอร์มรองเท้าแตะนะมันสบายๆนะคือคุณหลายคนเขาตั้งข้อสังเกตนะครับผมคือเขาบอกว่าอาจจะไม่ใช่ภูมิกะทิก็ได้ครับผมอาจจะเป็นเรื่องของการแบบใส่ถี่รัดเอวหรือเปล่าหรือมีการแบบว่าแอคให้มันแบบป่องๆเองหรือเปล่าโอ้นี่แต่ว่าพี่ปอณัฐวุฒินะฮะแอบมาช่วยเฉลยด้วยนะเพราะพี่ปอเนี่ยเขามาแซวใน IG นะครับทำนองว่าพี่ปอเนี่ยมีที่เดินแล้วเห็นณเดชแบบนี้เนี่ยพี่ปอนี่ก็ใกล้ๆแล้วนะครับพอถูกแซวแบบนี้ณเดชเขาก็เลยออกมาเฉลยเองเลยว่าปุ้งน้อยๆเนี่ยเป็นเพราะว่าปิ้งย่างทำพิษไม่ใช่เรื่องของอายุนะจ๊ะแล้วก็มีคนในวงการบันเทิงนะฮะเข้ามาแซวกันด้วยรวมไปถึงแม่แก้วของณเดชเนี่ยมาเม้นใน IG นะฮะว่าพี่ปอแล้วก็ติดอีโมจินะฮะรูปหัวเราะจะร้องไห้นะฮะน่ารักแต่เดี๋ยวนะคะอยากจะบอกว่าไม่ว่าณเดชนะคะจะเป็นอย่างไรครับแพรขอเป็นตัวแทนสาวๆว่าเฮ้ยโอเคถึงจะมีแบบว่าท้องใช่ไหมพี่แต่เราไม่รู้ว่าเวลาออกกำลังกายบางทีอ่ะมันจะต้องมีการที่แบบเพิ่มกล้ามเนื้อเพิ่มให้แบบตัวเองใหญ่ก่อนแล้วพอเล่นเนี่ยกล้ามมันจะยิ่งชัดแล้วก็ใหญ่ไงนี่อาจจะเป็นเทคนิคหนึ่งหรือเราคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของการแบบเตรียมตัวเพื่อรับละครเรื่องใหม่หรือเปล่าก็เป็นได้เป็นไปได้แต่ว่าเขาให้รู้ดูน่ารักก็เลยอยากจะลองบ้างเดี๋ยวเผื่อเราจะมีนั่นณเดชน์คุกิมิยะครับขอโทษนะนะ